เลยสวัสดีลูกแข็งแรงน้องใช่ไหมคะยังค่ะยังเลยเพราะว่าน้องยังได้เก็บลำไส้น่าจะลองเก็บลำไส้จะให้ฉันขับถ่ายอะไรให้ออกด้านข้างขับถ่ายออกด้านข้างใช่ไหมการขับถ่ายเราเช้ามันกินอะไรแล้วมันจะออกเลยคือเวลาทานอะไรเรากินบ่อยไหมลูกเหนื่อยแล้วอ่ะเหนื่อยแล้วกระดิกนิ้วไม่ไหวแล้วเป็นปกติปกติแต่ว่ามันจะกินไม่เยอะแต่ก่อนแต่ก็กินได้เลยแต่ว่ากินทีมันก็จะออกโดนกี่ลูกนั่นเต็มโดนเยอะไม่ได้ก็เลยยื่นเรื่องให้น้องชายเขารับแทนน้องจบอะไรนะครับแม่ของน้องเนยจบมารีมารีนี่อย่างม.6ใช่ไหมลูกใช่ส่วนน้องชายนี่ตอนนี้จบอะไรฮะใช่เขาจบทางม.6ค่ะปวส.อ๋อตอนปวส.ช่างอะไรฮะเขาเรียนทางการโรงแรมตอนนั้นหมายถึงว่าไปเซ็นได้เซ็นบรรจุยังค่ะคือเอกสารส่งไปหมดแล้วค่ะเป็นเขาส่งยิมเพราะว่านัดแล้วนัดอีกบอกว่าไม่มีตำแหน่งแล้วในนั่นนะเพื่อนครับแต่ตอนนี้ก็ตอนนี้ยกขึ้นได้ละนั่นแหละยกแขนเป็นไงฮะแขนทำแขนขึ้นอย่างค่ะมันทำเหมือนตรงนี้มันไม่ตึงค่ะแขนตรงนี้เพื่อที่จะให้ไม่ติดได้เขาทำคอยทำเรื่อยๆก็พยายามใช้ขั้นนี้ช่วยกิจวัตรประจำวันแม่ทำแขนจับแขนว่าเย็นใช่ไหมใช่ก็ถ้าเป็นมือเขาเป็นช่วงนี้เพราะว่าช่วงนี้เขาจะก็ดีขึ้นแล้วครับดีขึ้นเยอะช่วยตัวเองได้มากขึ้นก็ยังจะมีมือยังกำไม่ได้มากเท่าไหร่แต่ว่าก็ช่วยหยิบจับอะไรได้มากขึ้นยังเหลือลำไส้ยังไม่ได้เก็บครับต้องรอคุณหมอนัดผ่าตัดเดือนเมษาเมษาครับก็ประมาณ70-80ได้ประมาณ70-80ก็เห็นเขาว่าไตอวัยวะไม่ครบอะครับไตผมโดนตัดก็เลยรับราชการไม่ได้ก็เลยให้เป็นน้องแทนก็ไม่ได้คิดถึงเรื่องนั้นแล้วครับก็คิดแค่ว่าอยากหายให้ไวที่สุดขอให้ร่างกายกลับมาเหมือนเดิมให้ได้มากที่สุดก็พอขอบคุณประชาชนทุกคนครับแล้วก็ทีมแพทย์ทุกคนแล้วก็พี่ๆหน่วยงานทุกหน่วยที่ให้กำลังใจแล้วก็ช่วยเหลือทุกด้านทุกอย่าง